ขึ้นต้นด้วยคำว่า20บาทนะคะหลอกลวงให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมนะคะแต่ลงท้ายนะคะหมดไปหลายสิบค่ะไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำลงคลิปไปมีคนบอกขอบคุณมากที่บอกเทคนิคดีๆนะคะก็ทำเป็นประจำนะคะที่บ้านบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราควรทำอย่างไรกับของที่เราซื้อมานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มสิคะจิ้มมาที่ช่องพี่ปูมันจะไปยากอะไรล่ะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะที่มีหั่นชิ้นอยู่นะคะเนื่องจากว่าพ่อพี่ปูไม่ทานเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำกับข้าวของบ้านพี่ปูนะคะพี่ปูจะทำตามใจคนรับประทานนะคะจะมีให้สำหรับทุกคนเสมอนะคะและก็ทำตามวัตถุดิบที่มีด้วยนะคะไม่มีหมูที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่จะย่างแบบสเต็กแล้วมาหั่นทีหลังเราก็ใช้ดัดแปลงแบบนี้นะคะได้ที่แล้วนะคะหมูจะออกเกรียมๆนิดนะคะต้องให้เกรียมแบบนี้เลยนะคะถึงจะอร่อยถูกไหมคะท่านผู้ชมคะเวลาท่านผู้ชมเห็นเนื้อชิ้นๆอย่างนี้ท่านผู้ชมนึกถึงเมนูอะไรคะอันนี้พี่ปูจะแอบลักเข้ามาสักนิดนึงนะคะเขาหมักไว้เพื่อความนุ่มแหละเดี๋ยวพาไปลงกระทะเลยค่ะเราก็จะย่างจนกว่าจะเกลี่ยมันนะคะให้มันเกลี่ยมเลยนะคะข้างในจะไม่สุกก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนชอบความนุ่มของเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าคนชอบแบบว่าให้กรอบแล้วก็แห้งหน่อยนะคะเวลากินได้อรรถรสของการที่ทำเนื้อย่างที่จะใส่ไปแน่นเลยพี่ปูจะพอแล้วนะคะคือพอใจแค่นี้นะคะยังไม่หั่นนะคะจะหั่นทำไมให้มันร้อนมือล่ะคะเพิ่งเอาออกจากกระทะค่ะมาแนะนำวัตถุดิบกันเลยดีกว่าอันแน่เห็นไหมเอ่ยพริกแกงที่พี่ปูทำใส่ถุงติดบ้านไว้นี่คือพริกแกงเผ็ดพริกแกงป่าอะไรของบ้านพี่ปูนี่แหละนะคะส่วนกะทินะคะวันนี้มีกะทิยี่ห้อนี้ติดบ้านอยู่นะคะก็ใช้กะทิยี่ห้อนี้แหละค่ะอันนี้หมูของพ่อที่ทำไว้แล้วนะคะนี่เป็นการเขาเรียกว่าแนะนำวัตถุดิบแก้เซ็งไปก่อนนะคะส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะคะเห็นชัดหรือยังเอ่ยอันนี้คือแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กที่พี่ปูซื้อมาจากตลาดนัดนะคะถุงละ20บาทคุณผู้ชมคิดว่า20บาทนี่แพงไปไหมคะในความรู้สึกของตัวเองกับการที่เขาปรุงแต่งรสชาติมาแล้วกับเราซื้อขี้เหล็กนะคะเพื่อที่จะมาเคี่ยวเองนะคะเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกนะคะเทน้ำทิ้งนะคะเอามาตำใส่ครกนะคะแล้วกินนิดเดียวมีใครกินเป็นหม้อๆคะซดแกงขี้เหล็กไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเกินกินนะคะเวลาทำเองถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็โอเคถ้าเป็นครอบครัวตมุตมิน่ารักนะคะก็คงจะกินไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพี่ปูก็เอาแกงขี้เหล็กเนี่ยนะคะวางไว้ก่อนตอนนี้เนื้อเริ่มเย็นและหั่นเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะในคลิปนี้นะคะพี่ปูบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วพี่ปูไม่ได้คิดว่ามันเป็นคลิปที่น่าดูหรือว่าทำยากอะไรนะคะพี่ปูเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งมีคนทักพี่ปูมาว่าเขาไม่รู้เลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วยแน่แปลกไหมคะเรื่องง่ายๆเราดันไม่เคยทำแบบนี้หรือว่าไม่เคยรู้ว่าทำแบบนี้ได้มาก่อนเลยพี่ปูถือว่าเป็นเทคนิคในการกินแกงขี้เหล็กแบบง่ายๆกันละกันนะคะหลายคนบอกว่าอยากกินแกงขี้เหล็กแบบอร่อยนะคะแล้วถ้ามันไม่อร่อยจะไปแค้นกินทำไมล่ะคะบอกแล้วนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะขึ้นต้นเป็นของเขานะคะแต่ลงท้ายมักจะเป็นของเราเสมอนะคะสำหรับพี่ปูนะคะอยู่ในเนื้อฉ่ำจังเลยเนี่ยแอบรักของลูกมาจะงอนไหมเนี่ยจริงๆก็ให้ตัวเขากินเองแหละนะคะในเรื่องกับข้าวนะคะพี่ปูก็มักจะนึกถึงคนในครอบครัวใครชอบอะไรนี่พี่ปูทำให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาแค่นั่งดูตาแป๋วอีกคนกินอีกคนกินไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะไปดูเลยค่ะว่าพี่ปูทำอย่างไรให้อร่อยนะคะแกงขี้เหล็กค่ะพี่ปูจะทำในส่วนของหมูก่อนนะคะหมูที่พ่อพี่ปูรับประทานเนี่ยนะคะพี่ปูใส่พริกแกงลงไปนะคะพ่อจะกินเผ็ดไม่มากนะคะแล้วก็เอากะทินะคะกลัวนะคะกลัวถุงเลยค่ะใส่ลงไปอีกนะคะไม่ว่าท่านผู้ชมจะทานอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงจะซื้อของจากตลาดนัดก็ควรมีเจ้าประจำนะคะเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยนะคะเท่าที่พี่ปูซื้อนะคะมีบางเจ้านะคะเขาอาจจะค้ากำไรเกินควรไปนิดนึงนะคะเขาจะใช้ใบแก่เข้ามานะคะกินก็ไม่อร่อยนะคะแต่ลุงเจ้านี้นะคะพี่ปูซื้อเขาประจำยอดเขาอ่อนมากนะคะพี่ปูก็มาเติมพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็กะทิลงไปนะคะแล้วหมูนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหมูที่พี่ปูทำไว้ให้พ่อพี่ปูนั่นนะคะพี่ปูจะใส่ลงไปเลยนะคะโอ้โหดูสิขี้เหล็ก20บาทถุงนี้นะคะเครื่องแน่นขนาดนี้นะคะแค่กระพริบตาก็เสร็จมันจะไปยากอะไรล่ะคะพี่ปูจะเติมกะทิไปหน่อยนะคะ
หลังจากเดือดแล้วท่านผู้ชมก็ชิมนะคะบางทีบางเจ้าอาจจะทำอ่อนเค็มหน่อยหรือว่าเค็มเกินไปเราก็เติมน้ำนะคะถ้าอ่อนเค็มเราก็เพิ่มอีกนิดนึงนะคะสำหรับบางบ้านนี่สำหรับบางบ้านจริงๆเลยนะคะบางบ้านทานแกงขี้เหล็กหวานค่ะแต่บ้านพี่ปูไม่ทานหวานนะคะบอกก่อนนะคะแล้วแกงขี้เหล็กของเราเนี่ยนะคะเป็นแกงขี้เหล็กภาคกลางที่เราใส่กะทินะคะของเพื่อนทางอีสานเนี่ยนะคะเท่าที่พี่ปูดูเนี่ยบางเจ้าเขาไม่ใส่กะทินะเขาก็มีหลายๆเมนูนะคะเราก็ไปเลือกเอาแบบที่เราชอบแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเกินไปนะคะในการที่จะทำตามใครสักคนแล้วปรับปรุงให้เป็นรสชาติของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชามแรกในแบบฉบับหมูหมูของพี่ปูนะคะเรื่องหมูหมูนี้ทำไมจะทำไม่ได้คะใครๆก็ทำได้นะคะมาถึงเจ้าลูกชายตัวดีของพี่ปูนะคะพี่ปูจะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพี่ปูไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะพี่ปูใช้กะทินี่แหละค่ะในการผัดพริกแกงนะคะเพราะว่ากะทิก็มันพอทนแล้วนะคะไม่ได้อยากสวยงามแตกมันอะไรก็ใครแล้วนะคะง่ายที่แยกกันเนี่ยเพราะว่าสวเนี่ยนะคะก็อ่อนกะทิหน่อยนะคะส่วนลูกพี่ปูนะคะแล้วก็พี่ปูเนี่ยชอบความมันนะคะไหนๆทำแล้วก็ต้องให้มันอร่อยถูกไหมคะพี่ปูก็ทำเหมือนของพ่อใหญ่เขาแหละค่ะแกงขี้เหล็กเป็นไงคะแยกถุงแค่นั้นเองง่ายชะมัดเลยพี่ปูว่า20 บาทคุ้มก็ให้เนื้อสุกนะคะบอกแล้วนะคะว่าแม่ลูกคู่นี้เขาชอบความมันนะคะพี่ปูก็ใส่ไปอีกหน่อยนะคะส่วนเรื่องความเผ็ดนะคะในการใส่พริกแกงท่านผู้ชมก็รู้นี่คะว่าตัวเองชอบรสประมาณไหนนะคะก็ใส่ไปนะคะทีนี้ก็ในแบบฉบับเนื้อนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะของลูกพี่ปูบอกแล้วนะคะถ้าไม่เค็มเติมเค็มนะคะถ้าบางคนชอบหวานสำหรับบางเจ้าที่พี่ปูเคยไปกินแกงขี้เหล็กหวานเนี่ยนะคะก็เติมได้แต่ว่าพี่ปูไม่กินหวานนะคะบ้านพี่ปูแกงขี้เหล็กนะคะแค่นี้ก็มีแกงขี้เหล็กอร่อยแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อมันน่าทานขนาดไหนพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็แค่โรยกะทิไปด้านหน้านะคะพร้อมรับประทานเลยนะคะอย่าไปโรยทิ้งโรยคว้างเก็บไว้นานมันจะบูดนะคะโรยแล้วทานได้เลยนะคะพี่ปูก็ได้ทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะไว้ให้ลูกแล้วก็พ่อของพี่ปูนะคะแค่นี้ก็เป็นภาพที่งดงามนะเดี๋ยวพี่ปูให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าแกงขี้เหล็กพี่ปูทำง่ายขนาดนี้ไม่ลองทำได้อย่างไรล่ะคะ